ตลาดทุนไทยหมดรอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาลงหรือยังหลังจากที่ว่าโดนเทหนักในช่วงภาคเช้าวันนี้กับผมณัฐวุฒิเรืองวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักดนตรีเคารพรักครับคุยกันวันอังคารที่19ตุลาคม2564สัปดาห์นี้มีวันทำการอยู่4วันนะครับพอถึงศุกร์22ตุลาคมนั้นหยุดชดเชยวันปิยมหาราชนะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดทำการในแดนบวกนะครับขึ้นไปใกล้กับแถวบริเวณ 1,650 จุดโดยเปิดมาขึ้นไปสูงสุดนี่ก็ 1,649.66 นะครับบวกจากเมื่อวานนี้ 5.74 จุดถือว่าใกล้เคียงกับบริเวณแนวต้านทางจิตวิทยานะครับเขต 1,650 แล้วก็พบกับแรงขายสลับกันลงมาค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะฮะจนกระทั่งลงมาเนี่ยแถว 1,630 จุดปิดทำการช่วงเช้านั้นระดับ 1,630.26 จุดนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้ก็เป็นการปรับลดลงมาสัก13จุดแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดในระหว่างวันก็ถือว่าลงมาจากจุดสูงสุดระหว่างวันนี้ราว20จุดด้วยกันนะครับติดลบไป 0.83% มูลค่าการซื้อขายหนาตานะฮะวันนี้ 62,000 ล้านบาทเฉพาะช่วงภาคเช้าตลาดทุนบ้านเราก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่าตลาดทุนโลกนะครับถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกันของตลาดทุนอเมริกาแล้วก็ตลาดทุนภูมิภาคเอเชียถือว่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะสวนทางนะครับโดยเมื่อวานนั้นทางตลาดทุนอเมริกาเรียกว่าอยู่ในช่วงการพักตัวนะครับของดาวโจนส์ลบไป 0.1%ในขณะที่ว่า Nasdaq บวกกันขึ้นมา124จุดหรือว่า 0.84% หุ้นเทคโนโลยีขึ้นนำตลาดนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ตัวทางด้านดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองบวกอยู่ประมาณ58จุดนะครับตลาดทุนย่านภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะครับนำโดยทางด้านญี่ปุ่นที่บวกขึ้นมา190จุดหรือว่า 0.69% แล้วก็หางเสงที่พวกเราชอบอิงกันเป็นประจำนะครับอันนี้ก็บวกอยู่ราว 350.31.36% นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเซี่ยงไฮ้คาร์บอนซิตตลาดทุนเมืองจีนบวก 0.69% นะครับแล้วก็เกาหลีบวกนะครับเมืองอินเดียบวกตลาดทุนอื่นในย่านภูมิภาคอาเซียนเพื่อนบ้านเรานะครับบวกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับนำโดยทางด้านตลาดทุนสิงคโปร์นะครับดัชนีสเตทไทม์ล่าสุดนี้บวกอยู่22จุดนะครับบวกขึ้นมา 0.7%ฟิลิปปินส์บวก46.5% นะครับแล้วก็เวียดนามบวกนะครับแล้วทำไมตลาดทุนบ้านเราลบอยู่ที่เดียวเดี๋ยวไปขยายความแล้วก็ไปเล่าให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดทุนบ้านเราก่อนจะมาดูสักก่อนว่าหุ้นตัวไหนที่นำตลาดลงกันในวันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็ต่างด้านหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างตัวที่นำตลาดร่วงลงมาแรงวันนี้ก็เป็นตัว K-Bank นะครับก็ปรับตัวลดลงมาเนี่ย4บาทนะฮะลงมาปิดทำการช่วงเช้า141บาทนะครับแล้วก็ในส่วนแบงก์ตัวอื่นอย่าง BBL ก็ลดลงมา1บาทนะครับตัว SCB นะลงไหมลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแบงค์ในส่วนของกลุ่มพลังงานตัวใหญ่นะพลังงานตัวใหญ่นำโดยปตท.นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ค่อยขึ้นนะแต่วันนี้ลงนะลงมา50ตังค์ปิดทำการช่วงเช้าก็39บาท50ตังค์นะครับแล้วก็ในส่วนของ PTTGC ลงมาบาท75ตังค์นะครับมาปิดทำการช่วงเช้าก็65บาท IRPC ลงมา16ตังค์ปิดทำการช่วงเช้า4บาท56ตังค์นะครับท็อปลงกันไทยออยล์ลดลงไป1บาทนะครับปตท.ปอลดลงไป6หลิงนะฮะลงมาปิดทำการที่123บาทนะแล้วก็ในส่วนเหมืองบ้านปูปรับลดลงไป20ตังค์นี่ก็เป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่ปรับลดกันลงมาแล้วก็หุ้นใหญ่ๆอย่างตัว SCC ซีเมนต์ไทยร่วงกันลงมาด้วยนะครับระหว่างวันนั้นลงไปที่392บาทปิดทำการ393บาทลงมาก็9บาทจากเมื่อวานนี้ AOT หุ้นชั้นนำในกลุ่มทางด้านขนส่งนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ว่าเกี่ยวข้องกับธีมประเทศเปิดนะครับเปิดประเทศ reopen นี่นะครับก็ปรับลดลงมาเช่นกันบาท75ตังค์นะครับตัว True ลงมา18ตังค์
Advance ลงมาก็10สลึงนะครับแล้วก็ Gulf ลงมา50ตังค์นะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆก็คือว่ามีแรงขายกันในหุ้นขนาดใหญ่นะในกลุ่มแบงค์นะแล้วก็ในกลุ่มทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัสดุก่อสร้างอย่างตัวซีเมนต์ไทยอย่างตัว LT ก็ตามทีมีเหตุมีผลอันสมควรไหมที่ว่าควรจะมีการขายหุ้นเหล่านี้ออกมาในช่วงนี้มีเหตุผลอันสมควรอยู่นะครับมีเหตุผลอันสมควรยังไงก็คือว่าช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่หน้าเทศกาลการประกาศงบในงวดของไตรมาสที่3ฮะแล้วถามว่าไตรมาส3ปีนี้ผลการงานเปรียบเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาจะเป็นยังไงโดยภาพใหญ่ๆก็คงจะกล่าวได้ว่าไตรมาส3ปีนี้เทียบกับไตรมาส3ปีก่อนนี่น่าจะดีขึ้นคือกำไรเทียบเขาเรียก year on year y on y เนี่ยของปีนี้กับปีแล้วน่าจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบลักษณะที่ว่าเป็นควอเตอร์นะ Q on Q คือไตรมาส3ปีนี้กับไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแย่ลงโดยรวมจะเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไตรมาส3ของในตลาดทุนก็ประกอบด้วยอะไรครับเดือนกรกฎาคมนะเดือนอะไรอีกครับสิงหาคมกันยายนเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นการแพร่กระจายลุกลามของโควิด-19 พรึบกันขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเรามียอดตราผู้ติดเชื้อได้ไม่ถึงหมื่นทะลุหมื่นแล้วก็ในช่วงของไตรมาส3นี่เป็นช่วงที่ว่าลุกลามกันมากนะครับก็คือทะลุ15,000 20,000 ขึ้นไปเคยเกือบจะถึง 25,000 นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคอร์ฟิวก็ตามทีก็จะเป็นการล็อกดาวน์อะไรต่างๆแน่นอนก็มีผลกระทบต่อรายได้นะของบรรดาบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรายที่ว่าเป็นเซกเตอร์ทางด้านการเงินแบงค์นะครับแล้วก็เป็นรายที่ว่าไปที่เป็นภาคการผลิตนะครับเป็นเดียวเซกเตอร์ก็กระทบนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเปรียบเทียบกับไตรมาส2ที่ทำหน้าดูเหมือนดีขึ้น ก็น่าจะกำไรน่าจะลดลงแหละโดยรวมน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบไตรมาส3ปีนี้กับปีกายโอเคน่าจะดีขึ้นหน่อยหรือว่าทรงๆเพราะว่าไตรมาส3ของปีแล้วหนักดังนั้นคนกลัวกันมากเรื่องของโควิด-19นะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆถ้าถามว่าทำไมตลาดทุนไทยมันลงเพราะว่าผลประกอบการนี่กำลังออกมาไม่น่าจะดีถ้าจะถามหาเหตุผลนะพอมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะประเด็นต่อไปก็ไปอยู่ที่ว่าใครขายกันออกมาในช่วงนี้ก็คงจะตอบได้ว่าเป็นกองทุนนะครับถ้าถามก็ตอบว่าทำไมกองทุนมาทุบหุ้นนะครับผมก็อยากตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่ก็มาลงทุนก็มาเล่นหุ้นอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับมีอยู่หลักๆใน4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนี่เรียกว่าเป็นสถาบันกองทุนในประเทศนะครับแล้วประเภทที่2ล่ะประเภทที่2นี่ก็คือว่าเป็นคู่ชกที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันเรียกว่ากองทุนฝรั่งนะฮะหรือว่านักลงทุนประเภทต่างประเทศประเภทที่3ก็คือเมาก็คือพวกเราเนี่ยนะครับนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยประเภทที่4นี่เป็นพอร์ตโบรกเกอร์นะครับนี่ในระยะช่วงเป็นที่น่าสังเกตว่าประมาณสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยนะส่งคล้ายๆกันตลาดทุนเนี่ยก็คือส่งก็คือว่าทางนักทุนประเภทสถาบันเนี่ยเป็นฝ่ายขายเนี่ยขายสุทธิทุกวันรวมมาถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานทางนักทุนประเภทสถาบันหรือว่ากองทุนในประเทศก็ขายสุทธิประมาณ 1,700 ล้านแล้วใครขายอีกพวกเรานี่แหละนักทุนทั่วไปรายย่อยนะครับขายเท่าไหร่ 2,100ใครเป็นคนซื้อเมื่อวานที่ต่างต่างประเทศนะเป็นฝั่งซื้อไป 3,700 ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันลักษณะว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยก็จะมีส่งเป็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนประเภทสถาบันในประเทศนะก็คือกองทุนในประเทศเป็นฝ่ายขายนะขายไปเท่าไหร่แล้วประมาณ 9,500 ล้านก็เกือบ10,000ล้านบาทนะนับตั้งแต่1ตุลาคมมาจนถึงเมื่อวานเนี้ยนะแล้วใครเป็นฝ่ายซื้อเป็นนักลงทุนต่างประเทศนะเป็นฝ่ายกลับมาซื้อสุทธิไปประมาณ 18,000 ล้านแล้วเมาอย่างพวกเราเมาอย่างพวกเราคือขายออกมา 12,000 ล้านนะครับทีนี้ได้จะถามต่อไปว่าเอ้าแล้วทำไมกองทุนมาทุบก้นอย่างเงี้ยไม่รักบ้านไม่รักเมืองหรือยังไงก็ผมก็จะเล่าให้ฟังนี้ว่าในนักลงทุนประเภท4ประเภทที่ว่านี้ก็คือสถาบันในประเทศคือกองทุนสถาบันต่างประเทศคือฝรั่งที่พวกเราชอบเรียกว่าฝรั่งพอร์ตโบรกเกอร์แล้วก็นักลงทุนในประเทศทั่วไปรายย่อยแมงเม่าเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์การเข้ามาลงทุนในตลาดทุนคืออะไรครับตอบ
1 2 3ตอบหากำไรครับหาผลตอบแทนแล้วก็บริหารความเสี่ยงถูกไหมฮะมีใครไหมครับบอกว่าเออก็มาลงทุนในตลาดทุนจะได้มาช่วยชาติอะไรอย่างนี้มีไหมเออมันช่วยชาติไว้มาซื้อหุ้นมาพยุงไว้ไม่ราคาหุ้นตกได้ราคาหุ้นไม่ตกราคาหุ้นขึ้นประเทศชาติบ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองนะเพราะนั้นต้องช่วยกันพยุงกันเอาไว้อย่าให้หุ้นตกมีไหมฮะไม่มีฮะไม่มีมีไหมพี่ลองถามตัวเองก็ได้เออไม่ต้องถามผมก็ได้วัตถุประสงค์ในการก็มาลงทุนในตลาดทุนเกลือเพื่อหาผลตอบแทนในการลงทุนนะครับเพราะนั้นผมได้ยินหลายคนหลายท่านด่ากันตะวันหันแหลกนะบ่นบอกว่ากองทุนทำไมทุกวันขายกันได้ทุกวี่ทุกวันขายได้ขายดีขายทุกวี่ทุกวันมันมีอะไรกันนักหนาเห็นนะครับทำไมไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองไม่พยุงมันเอาไว้ถ้าผมไม่กองทุนผมก็ตอบว่าพี่ครับผมตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยเงินก็ไม่ใช่เงินผมนะเป็นระดมทุนชาวบ้านครับชาวบ้านก็มาซื้อหน่วยลงทุนแล้วก็มาให้ผมครับผมเป็นฟันเมเนเจอร์ผมเป็นบลจ.ผมเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่ออะไรครับผมก็ไปลงทุนในตลาดทุนนะครับซื้อถูกขายแพงกำไรผมก็มีผลงานใช่ไหมฮะแล้วก็กำไรดีก็ไปคืนกับผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนก็แฮปปี้พอครบกำหนดนะฮะแทนที่ว่าจะถอนเงินลงทุนออกไปก็ยังคงเอาเงินลงทุนไว้ในบลจ.ผมเป็นฟันเมเจอร์ผมก็ได้บริหารต่อแล้วก็ใครอีกครับผู้ลงทุนชอบโอ้โหกำไรดีแบบนี้เอามาลงทุนเพิ่มหรือไปเรียกญาติเรียกตัวพรรคพวกเพื่อนฝูงกันมาโอ้ดีจริงๆเอามาลงใช่ไหมอ้าวโอเคไหมเคลียร์เนาะเพราะนั้นคนที่ชอบด่าๆนะผมเลยบอกว่าเออพวกเราต้องทำตัวเป็นมืออาชีพกันหน่อยนึงนะก็คือว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศสถาบันฝรั่งวอร์ดวอกเกอร์พวกเรากันใครก็ตามทีเนี่ยให้เข้าใจอยู่ข้อนึงว่าที่พวกเราก็มาลงทุนในตลาดทุนเพื่อหาผลตอบแทนเพื่อหวังผลตอบแทนเพื่อหากำไรมันไม่มีใครหรอกที่ว่าเออเข้ามาลงทุนในตลาดทุนแล้วก็มาพยุงราคาตลาดทุนให้หุ้นมันตกนะมาช่วยชาติช่วยบ้านเมืองซื้อหุ้นเอาไว้ไม่ให้หุ้นตกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจผิดกันหมดนะฮะแล้วใครที่ไปพูดด่ากองทุนกองทุนบอกว่าพวกมึงเนี่ยทุกหุ้นขายหุ้นอะไรกันที่หมายใบป่วงเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองไม่จริงเนี่ยพี่เข้าใจผิดเนี่ยเอาตรงๆแต่ถ้าพี่ไม่ชอบใจด่าผมก็ได้นะในฐานะที่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะก็เรื่องจริงมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้ผมพูดได้ยังไงนะครับโอเคเคลียร์นะเคนะเข้าใจตามนี้นะครับประเด็นมันมีอยู่ต่อไปว่าเอาแล้วทำไมเขาขายคือในช่วงระยะประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอากันจริงๆเลยนะนี่ไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรกันเนี่ยก็คือว่ากองทุนเนี่ยภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียกรับบทเดอะแบกนะฮะพี่รู้ไหมว่ารับบทเดอะแบกเดอะแบกนี่แปลว่าอย่างนี้มันมีที่ไปที่มาว่าเวลาเราไปดูฟุตบอลเนี่ยผมเป็นเด็กผีพี่เป็นเด็กขงนะฮะคนนี้สิงโตน้ำเงินคำรามเลยก็ว่าไปแบ่งกันเชียร์ทีมปรากฏว่าโอ้โหทีมที่ผมเชียร์อยู่เนี่ยมันเล่น11ตัวนะครับบางครั้งทั้งเกมเนี่ยมีไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวเดียวเนี่ยแบกอยู่ทั้งเกมเนี่ยมันถึงว่ายันไอ้ฝ่ายงวนได้แล้วก็โอ้โหพาทีมชนะน่ะหมายว่าแบกอยู่ทั้งทีมน่ะนั่นแหละเขาเรียกเดอะแบกแล้วทำยังไงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยเอากองทุนก็เป็นเดอะแบกนะพี่เอาจริงไหมอันนี้ก็คือว่าพล็อตจากซื้อมาขายแล้วหักลบกันเป็นที่พวกเรามาดูกันตอนเย็นว่าซื้อสุทธิเท่าโน้ตขายสุทธิเท่านี้เอาพี่มาดูที่หน่วยกองทุนช่วงที่ผ่านมาเขารับบทเดแบกขนาดไหนโน่นน่ะเนี่ยพล็อตชาร์ตเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาซื้อหุ้นสุทธิมานี่ไม่น้อยนะพี่นะโน่นนะฮะตั้งแต่ปี2012นะพี่นะเนี่ยซื้อมาตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยกราฟชันๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อไปจนถึงเนี่ยหนักสุดเนี่ยกลางปีที่แล้วใช่ไหมเกิดอะไรก็เดี๋ยวตอนปีแล้วเกิดโควิด-19ไงใช่ไหมช่วงประมาณเดือนมกราคมพาอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็มีหุ้นตกวันละเป็นร้อยจุดอ่ะบางวันติดเซอร์กิตเบรกเกอร์พวกพี่จำได้ไหมปีแล้วเนี่ยเออแล้วใครลบบัตรรับบทเดือแบกไปแล้วกองทุนนี่เห็นไหมแต่ตอนนั้นเขาซื้อนั่นเนี่ยช่วงประมาณเดือนมกราคมพามีนาอะไรตอนนั้นน่ะที่ว่าหุ้นตกหนักหลุดพันน่ะ
มันหุ้นตกจากไหนตอนนั้นพี่จำได้ไหม 1,600 ลงยังไงลงมาหลุด 1,000 ลงไปต่ำสุด 969 จุดแล้วเป็นไงเวลานั้นกองทุนคนซื้อจริงไหม 1. เขารับบทเดอะแบกเวลานั้นน่ะพวกเราตกอกตกใจขวัญหนีดีฝ่อขายกันสะบั้นหันแหลกฝรั่งฝรั่งขายกันเรียบกองทุนมันซื้ออยู่คนเดียวนะอ้าว1นะก็คือว่าเอาตัวเลขง่ายๆเนี่ยผมเอาตัวเลขดัชนีให้ดูเนี่ยเอาเนี่ยที่ว่าประมาณเดือน3เนี่ยปีที่แล้วอะลงกันทุกวันลงกันเป็น100 200จุดลงกันฟลอร์แล้วก็ลงจนกระทั่งติดเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่กองทุนมันซื้อแหลกในเวลานั้น1มันก็รับบทเดอะแบกเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมเนี่ยนัดรุดเชียร์กองทุนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องจริงมาเล่าให้กันฟังไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรกันมากมันหนึ่งนอกจากเขารับบทเดอะแบกในเวลานั้นก็ช้อนซื้อหุ้นสิ่งที่ตามมาคือยังไงรู้ไหมเขาก็ได้หุ้นราคาถูกเอาจริงป่ะเนี่ยผมเอาให้ดูเนี่ยเดือน3ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มันลงกันมันเป็น100-200จุดจนกระทั่งติดเซอร์กิตเบรกเกอร์หุ้นหลุด 1,000 น่ะตกมาจาก 1,600 ลงมาต่ำกว่า 1,600 ไปแต่ประมาณ969จุดนะเอาเป็นว่าถ้าเขาซื้อเวลานั้นเขามีส่วนลดอยู่เท่าไหร่ครับจะมาส่วนลด 50-60% นะเวลานั้นน่ะใครขายก็พวกเราเนี่ยพวกเราที่บ่นๆเขาดิเวลาเนี้ยเนี่ยหลายคนที่บ่นๆโอ้กองทุนมันครบอะไรมันขายอะไรมึงนักหนาบ้าเปล่าเนี่ยเนี่ยพวกเราเป็นคนขายใครอีกฝรั่งเป็นคนขายปีที่แล้วเนี่ยแล้วใครเป็นคนแบกกองทุนมันแบกมันก็ได้ราคาดีเอาจริงมั้ยผมเอาเทียบราคาดัชนีให้ดูในก่อนที่ว่าหุ้นมันจะตกใน 1,600 ตกประมาณใน 1,100 หลุด 1,000 ประมาณก็ได้ซื้อราคาส่วนลด 40-50% ใช่ป่ะเนี่ยมันซื้อตลอดเลยตอนนั้นน่ะแล้วทำไงมันซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาจนถึงประมาณกลางปีที่แล้วเดือน6เนี่ยที่ผมเอาให้ตัวเลขดูเนี่ยประมาณถึงประมาณเดือน8นะคือประมาณเดือน6มาเดือน8เดือน9กลางปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเริ่มตกจำได้ไหมตกกองทุนยังซื้ออยู่แต่ว่าพอมาประมาณสักปลายปีประมาณไตรมาส4ปีแล้วมันขายขายแล้วก็ขายกันลงมาเรื่อยๆเนี่ยที่ผมพอดชาร์ตมาให้ดูเนี่ยก็ขายกันลงมาเรื่อยๆนะครับสรุปก็คือว่าโดยภาพรวมภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยกองทุนรับบทเดอะแบกมานานแล้วเอากันจริงๆนี่ก็คือนวดถ้าว่ากันไปแล้วตั้งแต่หลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสปี2008นะแต่ว่าถ้ามานับเฉพาะเที่ยวหลังนี่เอาเฉพาะปี2012เนี่ยมาจนถึงปีเราได้ 8-9 ปีเขารับบทเดอะแบกอยู่คนเดียวแล้วก็มาช่วงประมาณไตรมาส4ปีแล้วเขาก็ขายกันนะทำไมขายก็กลับไปเรื่องเดิมที่ผมเล่าให้ฟังไปคนมาลงทุนในตลาดทุนน่ะพี่มาลงทุนเพื่ออะไรหาผลตอบแทนหาเงินลงทุนหากำไรไม่ได้มาทำบุญพวกพี่อย่าเข้าใจผิดว่าเขามาทำบุญทำกุศลแล้วกองทุนเนี่ยหรือสถาบันที่มาลงทุนอยู่ในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยมีกี่ประเภทนะผมเอาใหญ่ๆบ้าง1กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2ประกันสังคม3อันนี้เป็นมืออาชีพเลยก็คือว่าพวกบลจ.กองทุนต่างๆในเครือแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยเขามาหาผลตอบแทนมาหาเงินลงทุนนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะมาเซฟตลาดทุนไทยมาซื้อมาประยุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขายไปเถอะพี่อย่าไปบ่นเพราะการไปบ่นแล้วกันนี้ผมพูดตรงๆคือพวกเรามันจะไม่เป็น professional ไม่เป็นมืออาชีพถ้ามืออาชีพก็แบบไหนก็แบบที่ผมว่ามาเนี่ยเอาก็ทำไมอ่ะผมก็ซื้อมาเยอะต้นทุนผมดีมีแล้วหลุดพันผมแบกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วไงก็ตอนนี้ผมก็ขายทำกำไรเพราะอะไรเพราะผมฟังดูอยู่ข้างหน้าดูไม่ค่อยดีดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวงบของแบงก์ออกมาผมว่าไม่ดีแน่ๆเลยเนี่ยเทียบกับไตรมาส2น่าจะแย่ลงนะเพราะอะไรเพราะอ้าวก็ไตรมาส2เนี่ยมีการล็อกดงล็อกดาวน์อะไรเยอะแยะประกาศเคอร์ฟงเคอร์ฟิวยั่วเยะอะไรกันไปหมดคงจะแย่ละงบอ่ะแล้วก็งบในส่วนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆก็ไม่น่าจะดีอ่ะไตรมาส3ผมขายก่อนก็แล้วกันผมมีเหตุผลไหมมีจริงไหมแล้วหลายท่านก็จะถามผมว่าเอ้าทำไมมึงไม่รองบก่อนค่อยขายคือก็ว่ากองทุนเขามีฝ่ายวิจัยมีฝ่ายวิเคราะห์มีนักวิเคราะห์เนี่ยทำหน้าที่ให้มีนักวิเคราะห์แบบผมนี่มีเป็นร้อยที่เขาไปพึ่งเนี่ยเขาไปรีเสิร์ชข้อมูลแมคโครอีโคโนมิกไมโครอีโคโนมิกเจาะลึกไปในกลุ่มกิจการอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็มาคิดมาคำนวณ
มาประเมินผลตัวเลขนี่ใกล้เคียงมากอย่างเขาประเมินว่าเนี่ยเซกเตอร์แบงก์ออกมาเนี่ยงบเดี๋ยวจะออกมาในปลายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะยังไงกำไรขาดทุนเท่าไหร่เขาคำนวณออกมาเป๊ะแล้วเขารู้แล้วว่าจะกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าจะขาดทุนกูยังไงกูขายก่อนจริงไหมซีเมนต์ไทยดูทรงไม่น่าจะได้กู้ขายก่อนมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ถือว่ามันพอมีเหตุมีผลทั้งวันอยู่ที่นี่มันขายน่ะมันไม่ใช่ไม่ว่าไม่มีเหตุมีผลทีเดียวนอกนั้นก็เป็นข่าวคราวอื่นๆข่าวคราวอื่นที่มาฮอตทิปร้อนแดงกันเมื่อวันสองวันนี้คือเรื่องอะไรคือเรื่องว่าเอาตายหาอยู่ดีไม่ว่าดีชาวบ้านร้านช่องเงินอยู่ในบัญชีหายกันไปเฉยๆเกิดอะไรขึ้นวะจะมามันมีพวกเขาเรียกสแกมเบิลหรือว่าพวกแฮกเกอร์เข้าไปแฮกบัญชีมั่งเข้าไปหลอกลวงอะไรสารพัดต่างๆเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่ว่าแบงก์จะสร้างความสบายอกสบายใจให้กับผู้ถือหุ้นนะฮะให้กับผู้ถือหุ้นให้กับคนลงทุนไปบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเอางี้แล้วกันที่ไปซื้อประกันที่เราจะมีคุ้มครองถ้าคุณซื้อประกันตอนนี้อาตายพูดอย่างนี้ตายเลยนะคือคุณมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องให้ลูกค้าให้ใครต่อใครผมเนี่ยไปซื้อประกันมาคุ้มครองอีกบ้าเปล่าถ้าเงินผมหายคุณต้องชดใช้สิถึงจะถูกต้องแสดงว่าระบบคุณมันไม่ซีเคียวหรือเปล่าเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยคือพอมีเหตุเอ๊ะใจอย่างนี้ขึ้นมาคนก็ขายกันแล้วเนี่ยแบงก์ก็เลยตกเนี่ยครับในวันนี้ข่าวคราวล่าสุดนี้ไปถึงไหนนะครับล่าสุดนี้มันทางแบงก์ชาติแล้วก็ทางสหกรณ์ธนาคารไทยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ออกมาให้ข่าวนะครับนี่ลองดูข่าวที่มติชนเขาลงนะเราไปอ่านดูหัวข้อข่าวนี้เลยนะฟังชัดๆแบงค์ชาติสมาคมธนาคารไทยผุดมาตรการสกัดแก๊งดูดเงินแนะไม่ใช้อย่าจ่ายอย่าไปคืนเงินนะในวันนี้เนี่ยนะครับคุณสิริธิดาวนมวรรณยุทธยานะครับผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์ชาตินะยืนยันว่ากรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตคัทของลูกค้าจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลข้อมูลของระบบธนาคารนะคุณไว้ใจได้พูดง่ายๆนะคือข้อมูลไม่ได้รั่วสาเหตุสำคัญที่เกิดจากบรรดาพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันสุ่มข้อมูลบัตรแล้วก็นำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่มีการใช้ OTP นะตั้งแต่เดือนตุลาคมมีบัตรใช้งานปกติจำนวน 10,700 ใบจากบัตรเดบิตส่วนใหญ่ทั้งนี้ธนาคารมีการตรวจสอบกับธุรกรรมที่ผิดปกติแล้วก็ร่วมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฟังดูแล้วยาวเฟื้ออยู่นะครับให้เข้าไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะครับผมมีเวลาน้อยแต่ว่าสรุปเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็อย่าไปจ่ายคืนสินะฮะ อย่าไปโดนหลอกง่ายๆแล้ววิธีหลอกการทำมาหากินปกง่ายๆยังมีอยู่นะเมื่อวานเนี่ยพักพวกผมนี่เพื่อนผมเลยเพื่อนสนิทพาไปบวช ผมไปเวียนจะว่าบวชได้อยู่เมืองชนนะฮะตื่นเช้ามาบินบาทนะฉันเช้าเสร็จมีกิจนิมนต์ไปข้างนอกลืมโทรศัพท์ไว้กุฏิไม่รู้โจรไอ้พวกแฮกเกอร์มันสวมรอยยังไงมัน Facebook เนี่ยอันนี้นะส่งกระจายท่านมีเพื่อนอยู่ที่ไหนรวมแล้วผมก็คนนึงก็ส่งมาเนี่ยส่งมาอินบ็อกซ์หลังใหม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาตมาเดือดร้อนอย่างงนอย่างนี้ให้ส่งเงิน อะไรให้หน่อยนะผ่านทรูอะไรเนี่ยบัตรเต็มกัน500บาทผมบอกเอ๊ะไม่ใช่นี่คือเพื่อนผมนี่มันถ้ามันจะเดือดร้อนรบกวนแต่ละทีที่ผมเคยเจอมาต้องเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มันมาขอ500มันไม่น่าใช่ส่งไม่ใช่นะดูส่งก็น่าจะโดนแฮกว่าโดนแฮกจริงๆนะโดยสรุปก็ประมาณอย่างงี้นะเนี่ยมันก็เป็นข่าวคราวที่ว่ามีผลแล้วก็มีผลในหุ้นตกกันลงมาประเด็นมีอยู่ต่อไปว่าแล้วที่มันตกลงมาเนี่ยมันจบรอบกันหรือยังนะไปพิจารณากันในแง่นี้ทรงนี้กันดูก่อนนะครับในแง่นี้ทรงนี้เนี่ยผมพาดูอย่างนี้อันนี้เป็นอันที่ผมเรียกว่าเป็นกราฟรายนาทีนะคือมันตีซอยย่อยให้เห็นง่ายหน่อยแต่ว่าภาพใหญ่ๆคิดว่ารอบนี้เที่ยวนี้เนี่ยมันขึ้นมาจากต่ำกว่า1,600จริงไหมขึ้นมาจากเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาภาพให้เป็นเดลี่ชาร์ตได้ดูหน่อยนึงจะได้เห็นภาพชัดแต่บอลเป็นเดลี่ชาร์ตก็ตัวเล็กเกินเนี่ยเอาว่าผมคำนวณเที่ยวนี้เนี่ยตัวดัชนีเซตขึ้นมาจาก1593แล้วพวกเราจำได้ใช่ไหมเมื่อเดือนตอนปลายเดือนที่แล้วที่ผมเล่าว่าถ้าลงไปไม่ต่ำกัน1590ไม่ต้องมาขายหุ้นหรอกเดี๋ยวหุ้นจะขึ้นนะ
แล้วก็ตอนนั้นขึ้นมาจาก1593นั้นขึ้นมาแถว1650ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตกมาเนี่ยเอาที่4-5เส้นที่เอามาเอาให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขไฟบอนาชีรีเทสเมนต์ตัวเลขไฟบอนาชีรีเทสเมนต์เนี่ยมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าถ้ามันตกจากจุดสูงสุดเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขตวันเตอร์เนี่ยหรือว่าเขต1/3เขต1/3ตามตำราเนี่ยอยู่ที่38.2% อ่ะเดี๋ยวมาไปดูเลยว่า 38.2% ของการคำนวณในนี้คืออะไรคือคำนวณจากพีคเนี่ย1651คำนวณจากฐานตรงแถวประมาณ1593เนี่ยจะได้ตัวเลขตรงนี้พอดีเนี่ยพอดียังไงก็พอดีตัวเลขโลวันนี้แหละเท่าไหร่1629นะเอาจุดที่นิยมได้ไหมไม่ต้องเอากันดีกว่านะพวกเราไม่ได้เอาไปแทงหวยคนเนี่ยนะก็คือแถวประมาณ1629 1631ง่ายว่าตอนที่ว่าดัชนีราคาตกลงมาตรงแถว1630วันเนี้ยถึงแนวรับพอดีพูดง่ายๆนะอย่าตกเพียงเดียวในถึงเลยแนวรับไม่ต้องไปลุ้นอะไรกันได้มากกว่าประเด็นอยู่ยังไงต่อประเด็นก็คือว่าพี่ก็ดูในช่วงบ่ายวันนี้ฮะว่าเนี่ยมันตกลงมาถึงเขตวันเตอร์นะรีเทชเมนต์ก็คือเนี่ย1629อะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจบหรือยังจบหรือยังถ้าจบก็ฟื้นนะฟื้นก็ฟื้นไปไหนก็ฟื้นกลับไปแต่ประมาณ1635-1640อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กลับไปเทสแต่ประมาณ1650กันอีกรอบนึงนะฮะแล้วถ้าหลุดทำไงหลุดก็แสดงว่าในหลายวันที่ผ่านมาที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนต้นทุนกองทุนขายกันทุกวันฝรั่งมาเป็นคนช้อนซื้อเปลี่ยนทรงฝรั่งมันบอกกูไม่ซื้อระบายนี้สมมตินะแต่ว่าถ้าฝรั่งช่วงบ่ายเนี่ยวันที่มันก็ยืนตรงนี้ได้แต่ประมาณ1630ก็ฟื้นแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้จะลงไปไหนก็จะลงไปแถวประมาณ1620ลงไป1615ลงไป1612จุดได้นะครับในช่วงนี้เวลานี้ก็ดูเขตแถวประมาณ1636ลบไว้ก่อนในระยะสั้นvery short term very short term นะครับผมเอากราฟในรายนาทีมาให้ดูนี่ก็จะเห็นได้ว่าลงมาเขตที่เรียกว่าเป็น oversold ก็คือเขตที่ว่าขายเยอะเกินไปแล้วล่ะแล้วก็เป็นฐานเก่านะฐานเก่าที่ทำมาไว้รอบก่อนก็แถวๆประมาณนี้ก็จับตามองดูว่าบ่ายนี้เอากันอยู่ไหมแถวๆประมาณนี้นะครับถ้าเอาอยู่ก็โอเคก็จะมีเด้งนะมีฟื้นตรงฟื้นตัวนะเอาผมคำนวณให้เสร็จจับว่าถ้าฟื้นตัวจะฟื้นไปเท่าไหร่ให้เลยก็แล้วกันแล้วจะได้หายสงสัยถ้าบ่ายวันนี้นะนะถ้าบ่ายวันนี้ถ้าฟื้นจะฟื้นไปไหนเอาดูง่ายเลยนะพวกเราจะได้หายปวดท้องบางคนนี่ไม่ได้เลยนะครับมันตกนี่ปวดท้องกันทีไม่รู้เป็นไรนะก็ถ้าฟื้นตัวกลับในช่วงภาคบ่ายนี่จะไปได้นะแถวๆประมาณ 1635-1637 นะคงจะไม่เกินนั้นหรอกแล้วก็ค่อยสร้างรูปสร้างร่างอะไรกันขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็มาดูภาพใหญ่นะที่ผมเคยเอาให้ดูอันนี้ก็เป็นภาพตัวนี้ผมว่ายังคิดคล้ายๆเดิมอยู่ว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นย่อเป็นพักฐานเนี่ยนะเป็นหลักนะครับที่ผมคำนวณให้ดูอันนี้เรียกว่าที่ตกมารอบแล้วเรียกว่าขึ้น4แล้วประมาณ190อันนี้ที่กำลังขึ้นไปเรียกว่าน่าจะขึ้นไปขึ้น5น่าจะยังขึ้นไม่คอมพลีทนะก็คือขึ้นยังไม่จบขึ้นยังไม่เสด็จน้ำพูดง่ายๆนะถ้าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าขึ้นไปเสด็จน้ำควรจะขึ้นไปสักประมาณ1670คือมีแนวไฮหน่อยก็ยังดีนะแต่ถ้ามีแนวไฮมากก็อาจจะทะลุขึ้นไปเล่นแถวประมาณ1700นะครับเพราะนั้นตัว strategy ควรจะทำยังไงก็ดูว่าช่วงบ่ายนี้โอเคไหมถ้ายันแต่ประมาณ1630จุดได้ก็โอเคพี่ก็ถือต่อติดกันต่อไปอย่างมีความสุขเพราะอะไรว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะหรือไม่งั้นก็ถือโอกาสว่าก็ช้อนซื้อหุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่เอามาให้ดูกันวันนี้ผมไปขยายความกันอีกหน่อยนึงเรื่องของที่ว่าทำไมกองทุนขายไม่ฝรั่งมันซื้อมันนัดกันไว้หรือเปล่าจริงๆถ้าคำอธิบายของผมเอากันสั้นๆง่ายๆนะก็คือว่าเมื่อปีกลายปีที่แล้วมากลางปีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดนอ่วมเรื่องของโควิด-19กองทุนมันเป็นผู้กล้าเป็นเดอะแบกเป็นริชเลเวอร์แล้วไงครับปีแล้วหลุดจาก 1,600 ลงมาต่ำกว่า 1,000 มันมาช้อนซื้อมันก็ได้ต้นทุนถูกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นผู้กล้าไงในเวลานั้นเนี่ยต
อนนั้นข่าวร้ายท่วมตลาดมันโอ้สวนควันปืนนะใช่ไหมลองดูได้เขาสวนควันปืนเขาใช้contrarian strategy ก็คือกลยุทธ์ชาวสวนในขณะที่เวลานั้นพวกเรากลัวตายขายกันสะบั้นหันแหลกแล้วก็ฝรั่งฝรั่งมันก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมันก็งงมันก็ขายออกก่อนไปเล่นหุ้นบ้านมันดีกว่าหุ้นอเมริกาขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มาปีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางเพิ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีประกาศว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดประเทศนะเปิดประเทศแปลว่าไงแปลว่าต้อนรับการท่องเที่ยวกลับมาใช่ไหมแสดงว่ายังไงเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการบริโภคการเรื่องของการท่องเที่ยวมากเนี่ยน่าจะฟื้นตัวดีทางฝรั่งก็บอกดีแล้วบ้านเมืองไทยที่กำลังจะเปิดประเทศเศรษฐกิจก็คงจะดีในแบบนี้ตั้งแต่ไตรมาส4ไปแล้วก็ดูทรงน่าจะดีต่อเนื่องไปถึงปีหน้าว่ามาซื้อหุ้นเมืองไทยดีกว่าเนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมานี่ฝรั่งมันเลยไปสายซื้อใช่ไหมฮะซื้อจากใครล่ะเอาก็ซื้อจากขาใหญ่กองทุนนั่นแหละกองทุนก็เอามาขายว่าอะไรกองทุนต้นทุนดีนะครับแล้วก็ไอ้คนซื้อเนี่ยมันอยากซื้อแพงไหมมันก็ไม่อยากซื้อแพงนะครับเพราะนั้นที่ฝรั่งซื้อมันก็ซื้อแบบตั้งรับใช่ไหมต่อราคามันตั้งไว้ช่อง2ช่อง3บางเงินโยนมานะโดนมันพอดีมันก็เลยได้หุ้นเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่ว่าซื้อบุกซื้อแบบเชิง aggressive บุกขวาฝ่าขวาเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยมันก็ซื้อลักษณะอย่างนี้ประกอบกับว่าอื่นๆมันก็มีข่าวอย่างที่ผมเล่าวันหนึ่งก็คือการประกอบของแบงก์ก็คงจะไม่ดีหรอกใช่ไหมฮะในมาตรสามแล้วก็แบงก์ก็มาโดนแฮกแล้วก็แบงก์บางรายก็ไปพูดจาไม่ดีบอกถ้าไม่อยากให้โดนนี่ก็ไปซื้อประกันสิอะไรเงี้ยอะไรของมันเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องน้ำมันใช่ไหมน้ำมันก็ขึ้นกันไปเยอะแต่ว่าหุ้นน้ำมันอย่างปตท.ขึ้นกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าวันนี้น้ำมันถอยกันลงมาใช่ไหมล่าสุดนี้น้ำมันอยู่ที่80แถว83เหรียญ นะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันถอยลงมาแหละเพราะเมื่อวานขึ้นไปแถวประมาณ83เหรียญ85เซนใช่ไหมวันนี้ถอยลงมา83เหรียญก็ได้โอกาสว่าได้ขายกันหน่อยนึงอะไรกันประมาณนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดทุนในช่วงนี้เวลานี้พวกเราก็จะได้เข้าใจนะเข้าใจเกมนะตลาดทุนนี้มันก็ว่าให้ถึงที่สุดที่ผมอธิบายมามันคืออะไรมันคือมันนี่เกมนะครับเนี่ยที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนต้นทุนกันนะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงอะไรมากก็ไม่กองทุนมันขายได้ขายดีขายนักหนาไม่รักชาตินักบ้านนักเมืองผมบอกว่าไม่มีใครเข้ามาลงทุนโดยที่อิงว่าผมมาซื้อหุ้นเพราะผมรักชาตินักบ้านเมืองนะจะมาผมมาซื้อพยุงไว้อยากให้ตลาดหุ้นดีมีความสดใสไม่ใช่มันมาหาผลตอบแทนมันมาหากำไรอันไหนถ้าทางไม่ดีมันก็ขายคัดลอสเหมือนพวกเรานั่นแหละเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ใจเขาใจเรานะอันที่สองก็คือว่าต้นทุนเขาดีเนี่ยว่าอะไรเขาเป็น disruptor เขาไปเป็นเดอะแบกเขาไปช้อนซื้อไว้เยอะในช่วงนั้นน่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลว่าบ้านเมืองจะดีจะเปิดประท้งประเทศฝรั่งมันมองดีมันมาซื้อกองทุนก็ขายให้มันก็มีเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนต้นทุนเปลี่ยนมือกันผัดเปลี่ยนกันแต่ฝรั่งมันซื้อก็ลักษณะว่ามึงโยนมานะกูตั้งรออยู่มันไม่ใช่ว่ามันจะบุกขวาอะไรประมาณอย่างนี้หุ้นมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วพวกเรายังไงก็ดีผมก็บอกว่าพวกเรานี่ก็พูดยากนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนคนไทยนี่ก็คือเล่นสั้นอ่ะใช่ไหมเอาง่ายๆเนี่ยวันนี้แดงๆเนี่ยไม่ต้องทายพวกเราซื้อเพราะอะไรพวกเราชอบต่อราคาชอบซื้อของถูกนะครับแต่ทรงแล้วก็วิธีคิดของผมเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นวิธีคิดของผมก็คือว่าถ้าทางดีทรงดีแนวโน้มไปดีราคาจะไปต่อพวกเรายอมซื้อแพงหน่อยนึงก็ได้ follow buy แล้วก็ถ้าทิศทางหุ้นยังจะเป็นขาขึ้นอยู่ก็ถือกันต่อเอากำไรแบบรวยกันไปเลยซื้อหุ้นเสร็จตั้งตัวกันได้เลยนี่เป็นไอเดียของผมผมก็เลยบอกว่า10ปี20ปีมีทีนึงนะเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยคราวที่แล้วก็เป็นอะไรนะของ hemorrhagic ย้อนไปนู่นก็เป็นช่วงของฟองสู่แตกบ้านเราเนี่ย10ปี20ปีจะมากันทีนึงแล้วเพราะนั้นเราใช้ผมปีที่แล้วเนี่ยผมพูดคำนี้บ่อยแต่ปีนี้ไม่เคยพูดผมบอกว่าอย่าใช้โอกาสเปลืองโอกาสประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหเป็น great opportunity to buy
in your lifetime ก็คือว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณจะซื้อหุ้นเสร็จแล้วก็กำไรคำใหญ่ๆเนี่ยอย่าใช้โอกาสเปลืองนะแต่ส่วนใหญ่ลงทุนรายย่อยไม่ใช่ใช้โอกาสเปลืองก็คือยังไงก็คือว่าขึ้นมาหน่อยก็ขายลงมาหน่อยก็ขายนะแล้วก็เล่นไล่หลังข่าวมาอย่างนี้กูก็ขายอะไรประมาณข่าวดีมาซื้อมันก็ไม่รวยกันได้ทีนึงนะครับก็ผมก็ช่วยได้ในส่วนที่ผมบอกช่วยได้ใครผมช่วยได้ก็ลูกค้าผมสมาชิกผมคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ที่มาติดตามแล้วก็ซึมซับไอเดียวิธีคิดวิธีการเทรดวิธีการลงทุนในสไตล์แบบผมที่เรียกว่าเป็น10 Following System นะครับก็ประมาณอย่างเงี้ยสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยก็ได้กำไรเยอะกำไรกำใหญ่ขาดทุนน้อยนะครับแต่ว่าได้ทุกวันไม่ได้ถ้ามีใครโทรมาผมอาจารย์วันนี้มีหุ้นเด่นอะไรไม่มีเพราะอะไรผมไม่ได้มีหุ้นเด่นอะไรทุกวันนะครับมันไม่งั้นก็แจกกันตายเลยพอดีวันนี้แจกหุ้นเด่น5ตัวพวกนี้อีก5ตัวอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่เนี่ย5 25ตัวเดือนหนึ่ง100ตัวหุ้นเด่นใช่ไหมแล้วตัวไหนมันถูกเนี่ย100ตัวผมก็ตีปีกยกขางเลยบอกนัทวุฒิเก่งโอ้แม่นจริงๆคุณวิ่งซิลลิ่งเนี่ยแล้วไงอีก95ตัวที่มันไม่ขึ้นผมก็ทำเป็นเฉยไม่มีประโยชน์นะครับผมอยู่ในธุรกิจให้คำปรึกษาการลงทุนมาเนี่ยเวลานี้ก็25ปีนะหมายถึงว่าแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดกันแล้วก็เอาของจริงมาดูกันดีกว่าแล้วก็วิธีการเทรดก็เป็นสไตล์อย่างนี้แหละนะครับก็คือว่าเป็นวงรอบใหญ่ๆพอสมควรนะครับนี่ก็คือช่วงรายการนัททูตรุ่งวงไลฟ์นะครับบ่าย 2:24 นาทีนะครับคราวนี้ก็น่าจะครบเนาะยกเว้นว่าใครยังมีอภิปรายอะไรกันหน่อยไหมนะทักทายกันเข้ามาหน่อยนึงได้นะครับนะฮะเนี่ยเขียนทางอยู่ตรงกล่องข้อความวันนี้ YouTube ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่นะวันนี้YouTube ใช้กันไม่ได้ใช้งานกันไม่ได้นะครับโอเคครับก่อนไปตอบคำถามประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่อยนึงนะครับงานออนไลน์เซมินาร์จะมีขึ้นในสิ้นเดือนนี้นะครับ31ตุลาคมหัวข้อก็10 10 10นะครับก็คือหุ้นเด่น10ตัว10เด้งในเดือนตุลาคม Red October นะครับจะแจกกันในวันที่31เป็น2ชุดนะครับชุดวันที่31นั้นจะเน้นไปในหุ้นเด่นต้นทางต้นเทรนโอกาสที่ว่าหลังวิกฤตการณ์ในคราวนี้จะไปกัน10เด้งอะไรอย่างงี้พูดง่ายๆนะก็จะเน้นคัดสรรหุ้นแนวๆประมาณนี้ถ้าเทียบไปก็เหมือนยังไงดีเหมือนประมาณว่าหุ้นพักตัวอาจจะอยู่ขึ้น4หรืออยู่ขึ้น1พักตัวจะขึ้น2กําลังจะขึ้น3ของภาพระยะกลางระยะยาวนี่จะเป็นหุ้นชุดนี้ที่จะเอาให้นะครับแต่ว่าแจกไปแล้วชุดแรกครึ่งนึงนะครับอันนี้เป็นหุ้นสำหรับการเทรดดิ้งในรอบนี้ที่ผมว่าในเดือนตุลาคมน่าจะมีโอกาสขึ้นไปในเวฟ5ย่อยแต่ประมาณสัก 1,670-1,700 จุดนะครับก็ว่ากันตรงนี้ไปแล้วชุดแรกถ้าท่านชอบทั้ง2แนวนี้นะครับก็คือเทรดดิ้งรอบนี้ระยะสั้นแล้วก็ไปหาหุ้นเด่นสำหรับการลงทุนระยะกลางระยะยาวหุ้นเด่น10เด้งนะครับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เซมินาร์นัดนี้นะครับยิง QR code หน้าจอตามนี้นะครับยกโทรศัพท์ขึ้นมายกไลน์ขึ้นมาที่เห็น QR code ยิงเปี้ยงตรงนี้แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดสมัครเข้าร่วมงาน10 10 10หุ้นเด่น10ตัว10เด้งในเดือน10ตุลาคมนะครับโอเคครับไปในส่วนของคำถามบทสนทนาท่านผู้ชมเพื่อนนักตุนกันนะครับคุณสกิดบอกว่าอาจารย์จะให้พวกหนูกดขายหรือยังยานเป่านักบิดปีดหนูจะโยกเข้าทองคำไม่หมดก็ถ้าหลุดแถวประมาณ1,630ถ้าพี่ไม่สบายใจพี่จะขายเลยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้ามันยานตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวกลายเป็นขายหมูนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมไปชวนพี่ขายหมูอีกยุ่งกันอีกนะคุณวนิดาบอกว่า YouTube ไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยดูจาก Facebook เพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกพวกเราก็ดูกันชมในทาง2ช่องทางเนาะต้องทางแรกก็ดูทาง YouTube ก็กดหาชื่อผมเนี่ยนะครับนัททูตรุ่งวงไลฟ์อีกต้องทางนึงก็ทาง Facebook นะครับ Facebook ก็มาดูในหน้าแฟนเพจนะครับอ่านใจหุ้นเด่นบ่ายนัททูตรุ่งวงนะครับก็เข้ามาเสร็จก็มากดกดเขาเรียกว่ากดติดตามนะกดไลค์กันหน่อยนึงนะครับ
แล้วก็ถ้าช่วยกันได้ก็กดแชร์กันหน่อยนึงให้มากๆนะครับคุณแซมสุทธิชัยกลุ่มเด็กน่าสนใจผมว่าน่าสนใจนะว่าผลงบออกมาดูเหมือนดีมากใช่ไหมเมื่อวานเห็นตัวตาต้าประกาศออกมานี่งบสวยแจ่มเลยนะเมื่อวานนะงบกำไรเพิ่มตั้ง 500% นะฮะเพียงแต่ว่าราคาหุ้นอ่ะว่าลงเจ้ามือไม่เล่นเจ้ามือไม่ลาก มันเลยเป็นลักษณะซึมๆอยู่แต่รับผลการดำเนินงานก็ถือว่าโอเคอ่ะนะฮะถือว่าฟันดาเมนทัลซัพพอร์ตมากนะครับไปท่านต่อไปที่ถามเรื่อง STJT เข้าได้มั้ยคือผมจะไม่ตอบพูดรายตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจถามมาทำไมมึงไม่ตอบสักทีนะทูตประมาณนี้ก็คือผมตอบไปแล้วว่าจะเอาไว้บริการลูกค้าไว้บริการสมาชิกสมาชิกประเภทไหนก็คือผมมีกรุ๊ปไลน์แล้วก็เชิญสมาชิกเข้ามาอยู่ตรงนั้นมาสอบถามเรื่องพอร์ตของท่านให้ผมช่วยดูแลพอร์ตแก้พอร์ตมีติดหุ้นตัวไหนยังไงมีหุ้นเด่นตัวไหนน่าสนใจอะไรต่างๆเนี่ยเชิญพี่เข้าไปในนั้นเลยมีค่าเมมเบอร์นิดหน่อยนะครับไม่ถึงขั้นว่าพี่มาจ่ายเสร็จแล้วก็หมดตัวผมได้เงินกับพี่มาแล้วตั้งตัวไม่ขนาดนั้นเป็นค่าครูค่าธรรมเนียมพอเป็นวิธีนะครับเชิญนะครับไปสมัครตรงนั้นเพราะนั้นถ้ามาถามในรายการนี้จะไม่ตอบนะครับที่ไม่ตอบไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจนะครับก็เอาไว้บริการลูกค้าในว่ากันตรงๆเอาไว้บริการสมาชิกกับอีกอย่างนึงเคยมีปัญหาตอบไปแล้วเมื่อตอบไว้6เดือนที่แล้วบอกทูไม่น่าสนใจน่าขายเนี่ยผ่านมา 4-5 วันสิบปันที่แล้วเนี่ยบังเอิญว่าทรูขึ้นโดนด่าผมก็ไม่แฟร์กับผมเลยว่าไม่เอาดีกว่าลักษณะอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าผมอยู่ในกรุ๊ปลงกรุ๊ปไลน์เมื่อ6เดือนที่แล้วถามผมบอกไม่เอาไม่น่าซื้อนะน่าขายมากกว่าแต่ถ้ามาถามเมื่อสักประมาณเดือนนึงที่แล้วผมบอกกราฟสวยแล้วผ่านแนวต้องแนวต้าน4 บาท 4 บาท 20 ตังค์เนี่ยซื้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าแฟร์กับผมว่าคุณก็ได้มาซื้อจริงใช่ไหมแต่ถ้ามาถามกันอยู่ตรงนี้ผมถามวันนี้ตอบไปวันหน้าอีกปีนึงข้างหน้าก็กลายเป็นจำเลยขึ้นไปอีกนะครับไปด้านต่อไปนะครับคุณเจเบียบอกว่าอาจารย์ผู้ถูกใจกองทุกหาบนตำแทนนะเขาไม่ได้มาช่วยชาติเขารวบรวมเงินจากผู้ลงทุนไปช้อนซื้อตั้งแต่ถูกๆตอนแรกก็ด่าเขาว่าหุ้นตัวใหญ่ซื้อไปได้ไงมันไม่ขึ้นพอตอนนี้หุ้นขึ้นใหญ่ขึ้นให้เขาขายตั้งอะไรบ้างเถื่อนจ้าเนี่ยอันนี้ถือว่ามืออาชีพนะเจเบียนะให้เข้าใจ ให้เข้าใจว่าคนที่เขามาลงทุนในตลาดทุนมหาบุญตอบแทนเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะครับคุณตนิดบอกว่าเกี่ยวข้องกับกองทุนถือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อยู่จำนวนมากตอนนี้ได้ไหมหากปล่อยเงินขึ้นเขาก็จะขาดทุนถูกต้องไหมอันนี้ผมไม่ผมขอไปดูข้อมูลก่อนก็แล้วกันนะครับตอบกันตอนนี้เร็วๆเดี๋ยวมันจะผิดนะครับแล้วก็คุณพระเจ้าเจี๊ยบบอกว่าค่อยๆซึมซับแนวคิดของอาจารย์นะครับกราบขอบพระคุณครับลองดูไอเดียของผมไม่มีอะไรมากนะมีอยู่2อย่างองค์ประกอบกันนะครับ1เทรนนะครับนี่คำตอบที่สุดแล้วเทรนดีเทรนขึ้นเทรนขาขึ้นก็อิงขาขึ้นถ้ามันขาลงก็ไม่ต้องไปฝืนในตลาดมันไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้นไปเชียร์ให้หุ้นมันขึ้นในหุ้นมันตกไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเชียร์ถ้ามันขึ้นก็อิงขาขึ้นไปนะครับถ้ามันขาลงก็ขายขาลงไปไม่ต้องไปอะไรกันมากนะก็คือเทรน following systemเบอร์2ก็คือว่าไปอิงในเรื่องของฟันเดอร์เทลเรื่องของปัจจัยพื้นฐานข้อมูลข่าวสารบ้างนะจะไปศึกษาข้อมูล ข่าวสารอะไรกันต่างๆด้วยนะครับนะฮะพูดง่ายว่าผมเป็นคนสนใจในเรื่องการลงทุนที่อิงปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ละเลยเรื่องของ market timing เป็นองค์ประกอบคู่กันถ้าไอเดียของผมก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะครับโดยสรุป คุณสาบอนของอาจารย์ครับคุณตอนนี้ถึงเวลาขายที่ยังในบอร์ดมีกำไรแล้วก็ติดลบยังไงดีผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นแล้วคุณสถาพรนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะตลาดหุ้นเนี่ยมันตกลงมารอบนี้เที่ยวนี้เนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเอาขายซ้ำก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาถามกันทีหลังไปตอบหาว่าไม่มีน้ำใจไมตรีกันอีกใช่ไหมผมดูให้ดูอย่างนี้ว่าเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาจาก 1,593 มันขึ้นไปสูงสุด 1,651 เวลาตกลงมาเขาเรียกว่าเขต1ใน3นะฮะเขต1ใน3อะไรของไฟเบอร์นาชีรีเซตเมนต์มันคืออะไรไม่ต้องรู้หรอกวันนี้ถ้าไม่รู้อ่ะเพราะมันอธิบายกันยาวเท่าไหร่อ่ะแถวประมาณ 1,630 แต่ว่าถ้าตัวเลขเป๊ะนี่คือ1629นะฮะถ้ามันยันแถวประมาณ16
29นี้ได้หรือช่วงบ่ายนี้ถ้ามันวกกลับไปแถวประมาณเกิน1631 1632ก็แสดงว่าลงจบแล้วนะฮะแล้วเกิดอะไรกันมันปรับฐานแล้วถ้ามันปรับฐานแปลว่าไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อมันขึ้นก็ขึ้นไปแต่ว่า1650ขึ้นไปนิวไฮพี่ก็ถือไว้4หุ้นน่ะจริงไหมเอาก็พี่รู้อยู่แล้วลงจบมันก็ขึ้นใหม่พี่ก็ต้องถือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล่นไปเล่นมาอ้าวมันหลุดแต่ว่ามา1629อะไรอย่างนี้ลงไปเด็ดขาดมันก็จะตกไปแถว1620 1615 1610ลงไปต่ำกว่า1600เออพี่ก็ขายซะถ้าพี่เป็นคนเล่นสั้นเล่นรอบสั้นนะเพราะอะไรว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจมทุนของพี่ไปเรื่อยๆเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดก็คือ10 for living system นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออถ้ามันลงจบแล้วมันจะขึ้นพี่ก็ถือเอาจริงไหมเออแต่มันขึ้นมันลงยังไม่จบหรอกเดี๋ยวจะลงไปโน่นเลย1620 1615ไปหลุดไปแถวประมาณ590พี่ก็ขายสิเพราะหุ้นมันจะตกคือเราอยู่ที่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะทำยังไงก็ทำให้มันสอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มนั้นโดยที่ว่าพี่ก็ไม่ต้องไปลุ้นไงไปบอกอย่าตกเลยช่วยลูกช้างด้วยไม่ต้องนะถ้ามันลงก็ขายแต่ถ้ามันไม่ลงเอามันขึ้นหรือเอาก็ซื้อนะก็คือแบบนี่คือหลักการที่เรียกว่า ten following system ก็คือตาม ten ไปนะครับในภาษิตของเมืองจีนโบราณเขาบอกงี้ว่าฝืนชะตาฟ้าเป็นทุกข์น้อมตามฟ้าเป็นสุขน้อมตามฟ้าเป็นสุขฝืนชะตาฟ้าเป็นทุกข์ก็เหมือนกันนะก็คือว่าน้อมตาม ten เป็นสุขรวยแฮปปี้ฝืน ten ก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะ ten เป็นขาขึ้นแล้วพี่ไปฝืนไปช็อตพี่ก็ทุกข์ถ้าเทรนเป็นขาลงก็พี่ไปมัวแต่รู้โอ้ยอย่าลงเลยอย่างงั้นอย่างนี้นะครับจะถือเอาไว้ไปซื้อถั่วพี่ก็เป็นทุกข์เพราะมันก็ตกกันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเอาจำไว้ดีๆนะวันนี้น้อมตามฟ้าเป็นสุขนะฮะฝืนชะตาฟ้าเป็นทุกข์โชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ